ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้6สิงหาคมแล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็ยังติดตามเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆกับเรานะคะโดยจะจัดรายการนะคะจากดิฉันเนี่ยอยู่ที่สตูของรามาชาแนลนะคะคุณหมอแต่ละท่านก็จะอยู่ที่บ้านนะคะเป็นการจัดรายการแบบระยะห่างนะคะเราต้อง new normal ค่ะแบบนี้นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชชาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะอาจารย์พิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชค่ะสวัสดีค่ะนะคะคงจะสุขต้นเดือนค่ะใช่ค่ะอาจารย์เราคงจะต้องเจอกันทางผ่านทางหน้าจอแบบนี้ไปอีกนานนะคะอาจารย์ค่ะดูแลสุขภาพด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราพยายามให้คอนแทคกันใกล้ชิดนะคะใช่แล้วเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยการกระจายของโรคโควิด19เนี่ยก็เป็นจากครอบครัวด้วยกันเยอะด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมการคีประยะห่างเลยต้องสำคัญนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปไหนวันนี้อาจารย์ก็จัดรายการจัดกำแพงบ้านนะคะจริงค่ะแล้วก็ดูรายการเราอยู่ที่บ้านถ้าหากว่าไม่ไปไหนเวิร์กฟรอมโฮมหรืออยู่ที่บ้านนะคะดูรายการของเราพบหมอรามาก็จะได้เจออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจารย์วันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคะคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้ค่ะพี่ปอก็ยังมีเรื่องของสุขภาพมาฝากปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะกับเรื่องราวของโควิดค่ะมาที่นักร้องท่านนี้ค่ะพี่ปอต้องรู้จักแน่เลยวงไฮแจ็คค่ะโอ้โหวงไฮแจ็คประมาณสัก30อัพต้องรู้หมดทุกคนนะคะต้องรู้จักใช่แล้วค่ะก็คุณผีไฮแจ็คนะคะหนึ่งในสมาชิกวงไฮแจ็คค่ะปัจจุบันเนี่ยคุณผีป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะเป็นแผลน้ำเหลืองรักษาตัวเองเนี่ยมานานกว่า2ปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้จากโรคภูมิแพ้ผิวหนังกันค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคนที่กระดูกสันหลังผิดรูปมาก่อนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเป็นจากเด็กๆเลยค่ะวันนี้มารู้จักโรคกระดูกสันหลังฮอตกันนะคะค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะเจาะหูให้เบบี้น้อยค่ะพี่ปอเบบี้น้อยอายุ6เดือนเท่านั้นเองคุณแม่พาไปเจาะหูแล้วใช่ก็เลยเกิดการถกเถียงกันเลยว่าจริงๆแล้วเจาะได้ไหมเราต้องระวังอะไรหรือเปล่าค่ะเล็กเหมือนกันนะคะอาจารย์6เดือนเนี่ยใช่แล้วนอกจากจะเจ็บแล้วนี่ก็ยังเสี่ยงกลัวพวกติดเชื้ออะไรต่างๆด้วยนะอาจารย์เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกอาการแพ้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์พิษกันส่วนวันนี้รามาเฮลท็อกอาจารย์อีกท่านนึงที่จะมาคุยกับเราอาจารย์โออาจารย์อรวินนะคะแน่นอนคุยกันถึงเรื่องของการทำหมันค่ะการทำหมันมันมีหลายแบบการทำหมันแบบว่าบางคนคลอดปุ๊บทำหมันปั๊บมีด้วยหรือว่าทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนค่อยกลับมาทำหมันหรือบางคนขอทำหมันเลยก็แล้วกันยังไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกทำหมันมันมีหลากหลายวันนี้สำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำหมันดีไม่ดีเดี๋ยวรามาเฮลท์ทอล์คคุยกันกับอาจารย์โอนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้ค่ะอาจารย์พิษได้เกริ่นไปแล้ว3เรื่องของวงไฮแจ็คหรือคุณผีไฮแจ็คนี่โอ้โหเป็นภูมิแพ้ผิวหนังที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเป็นยังไงนั้นไปติดตามในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะถ้าเป็นยุคนึงสมัยนึงของวัยรุ่นเป็นนักร้องดังยุค90วงไฮแจ็คก็ถือว่าดังอยู่หลายคนเลยค่ะจันพิษขาคนนี้คือคุณเป็นวงบอยแบนด์ใช่เป็นบอยแบนด์แรกๆยุคแรกๆเลยคุณผีไฮแจ็คหรือว่าคุณพีรพันธ์กุมารสิทธิ์นะคะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังค่ะคือเป็นแผลน้ำเหลืองเยอะเลยเป็นค่อนข้างหนักเลยนะคะทำการรักษาตัวมานานกว่า2ปีแล้วถึงขนาดต้องใช้ผ้าพันคือพันทั้งตัวเลยอะค่ะแล้วก็ใส่หมวกปิดหน้าเห็นแค่ตาเท่านั้นเองค่ะน่าเห็นใจมากๆจริงๆนะคะคือล่าสุดเจ้าตัวเผยกับสื่อว่าตอนนี้รับสภาพนี้ได้แล้วแล้วก็เล่าถึงสาเหตุซึ่งเริ่มมาจากเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแพ้อาหารทะเลเริ่มจากหายใจไม่ออกจากนั้นไปกินปูก็แพ้หนักปากบวมอีกเริ่มมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นแล้วก็ไม่หายหมอให้กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะตุ่มก็ลามไปเรื่อยต้องใช้ผ้าก๊อซซับน้ำเหลืองเพราะมีเลือดไหลก็มีการให้ยาสเตียรอยด์แล้วเจ้าตัวนั้นน่าจะแพ้ยาสเตียรอยด์เข้าไปอีกนะคะทุกวันนี้สิ่งที่กินได้ก็คือผักกับน้ำเปล่าห้ามใช้น้ำมันสิ่งที่กินได้อีกอย่างก็คือถั่วต้มข้าวโพดแครอทเท่านั้นกินของทอดไม่ได้เลยกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ค่ะอาหารที่ปรุง
กินไม่ได้ของเจหรืออาหารเย็นมากเกินไปก็กินไม่ได้และเมื่อปี62ก็เผลอไปกินลูกชิ้นจนตุ่มเนี่ยขึ้นมาทั้งตัวอีกนะคะทุกวันนี้ต้องพันผ้าก๊อซทั้งตัวเพราะว่าน้ำเหลืองไหลแล้วก็ต้องทำให้ร่างกายแบบมีสมดุลเวลานอนก็นอนเอนแบบทั่วไปก็ไม่ได้ก็ต้องแบบนอนแบบนั่งๆบนเก้าอี้เมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วนี่นะคะเพราะว่าผ้าซับน้ำเหลืองเนี่ยจะหนามากการนอนบนที่นอนค่อนข้างลำบากก็จะไม่ถนัดเพราะมีน้ำเหลืองไหลต้องนอนบนเก้าอี้โซฟาแล้วก็ต้องพันผ้าก๊อซและเปลี่ยนทุกวันเวลาพันผ้าก๊อซไว้มันก็จะแห้งพอดึงเอาผ้าก๊อซออกก็โอ้โหนึกภาพออกเลยสะเก็ดมันก็จะหลุดน้ำเหลืองมันก็จะไหลแผลจะหลุดออกมาแผลบางแผลก็เป็นแผลใหญ่นะคะคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่คุณผีไฮแจ็คเป็นแบบนี้เกิดจากภาวะน้ำเหลืองไม่ดีเกิดจากภูมิแพ้ของแสลงแล้วก็อาหารวันนึงเวลาเราอายุมากขึ้นหรือว่าวันนึงเนี่ยเรามีแผลแล้วก็ไปกินพวกของมันๆหรือของแสลงบางอย่างที่มันไม่ถูกกับโรคหรือว่าแพ้อาหารอะไรแล้วยังไปฝืนกินอีกเนี่ยมันจะเล่นงานเราทันทีนะคะวิธีการรักษาก็คือใช้น้ำเย็นใช้การพันผ้าการไล่น้ำเหลืองการบีบเอาน้ำเหลืองออกซึ่งปรากฏว่าช่วงเป็นช่วงเจนะคะปี62เนี่ยก็กลับไปกินพวกลูกชิ้นไม่แน่ใจว่าเป็นลูกชิ้นเจหรือเปล่านะอาจารย์นะคือเขาบอกว่าพวกนี้มันเป็นลูกชิ้นทอดแล้วมันก็มีพริกไทยมันก็เป็นขึ้นมาอีกแกบอกนะคะจากจุดเล็กๆก็ไปขึ้นที่หน้าแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นมีอาการแสบผิวหนังที่โซนหัวคิ้วหางคิ้วอีกที่หูด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือก็หายไปนะคะตอนนี้หลักๆ ก็คือเป็นเยอะขึ้นที่แขนก็เหลือน้อยลงแล้วแต่ผิวหนังเนี่ยจะมีอาการแห้งมากๆโดนความเย็นนี้ไม่ได้เลยขณะที่คนบันเทิงจำนวนมากก็คอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณผีไฮแจ็คนะคะเราก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าเรารู้เลยว่ามันคงทรมานมากจริงๆคือจะนอนแบบปกติก็ไม่ได้อาจารย์พิษก็ต้องแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนะแล้วน้ำเหลืองก็ไหลแบบนี้ทีนี้อาจารย์พิษขาวโรคภูมิแพ้ผิวหนังมันเกิดจากอะไรมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเป็นโรคนี้ได้บ้างคะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะพี่ปอก็เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดนึงนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า atopic dermatitis ค่ะโรคนี้เนี่ยมีภาษาไทยหลายชื่อเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนอกจากโรคภูมิแพ้ผิวหนังแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้โรคผิวหนังอักเสบไวเกินไปโรคผิวไวนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายครั้งจะเจอได้ในเด็กเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเรามักจะมีประวัติทางมีแนวโน้มทางพันธุกรรมอยู่ก่อนนะคะเช่นเราอาจจะมีญาติคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะที่มีลักษณะของโรคภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นอื่นอย่างเช่นในกรณีของคุณผีไฮแจ็คเนี่ยนะคะเช่นปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมนะคะอาหารนะคะไรฝุ่นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ป่วยนะคะแล้วก็สภาพทางกายภาพบางอย่างเช่นอากาศร้อนเกินไปอากาศเย็นเกินไปอากาศแห้งเกินไปซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะคะก็จะเกิดให้ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังนะคะแล้วก็ทำให้มีอาการแบบนี้ได้ค่ะค่ะคือเหมือนเขาโดนอะไรไม่ได้เลยอากาศที่เปลี่ยนก็ไม่ได้อาหารการกินก็ไม่ได้นะคะทีนี้อาการทั่วไปอาจารย์พิษมันจะมีอาการแสดงอย่างไรบ้างคะอย่างคุณผีเนี่ยค่อนข้างหนักละถ้าคนทั่วไปก็จะลักษณะน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าแพ้ค่ะโดยปกติแล้วอาการนี้ก็จะขึ้นกับกลุ่มอายุด้วยนะคะพี่ปอเช่นถ้าเผื่อว่าในวัยเด็กๆนะคะในทารกเนี่ยช่วงตั้งแต่ช่วงอายุ2เดือนจนถึง2ขวบเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีลักษณะของผื่นแดงคันนะคะเป็นตุ่มแดงๆนะคะแล้วอาจจะมีตุ่มน้ำเล็กๆค่ะ อยู่ในผื่นแดงนั้นซึ่งอาจจะขึ้นที่แก้มอย่างเช่นเด็กบางคนที่แพ้นมวัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผื่นขึ้นที่แก้มแต่พอตุ่มแอดก็จะแห้งนะคะเป็นสะเก็ดแล้วก็หรือเป็นคราบน้ำเหลืองเราอาจจะเห็นร่องรอยจากการเกานะคะของเด็กๆหรือถูนะคะผื่นเนี่ยนอกจากขึ้นบริเวณผิวสัมผัสที่แก้มแล้วเนี่ยก็อาจจะขึ้นบริเวณอื่นได้ด้วยนะคะเช่นลำตัวข้อศอกหรือเข่าค่ะซึ่งถ้าแพ้รุนแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดกระตุ้นให้เกิดผื่นทั่วร่างกายได้สำหรับเด็กโตนะคะ
เด็กโตเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ2ขวบนะคะถึง12ขวบซึ่งผื่นที่จะเจอได้บ่อยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณรอบคอค่ะข้อพับด้านในของแขนแล้วก็ขานะคะซึ่งอาจจะกระจายไปที่ผื่นส่วนอื่นได้ของร่างกายด้วยเช่นเดียวกันผื่นอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นตุ่มแห้งๆนะคะมักจะมีขุยร่วมด้วยแต่จะไม่มีตุ่มน้ำพองเหมือนในวัยทารกนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเด็กๆก็อาจจะเกาค่ะจนกระทั่งเกิดรอยถลอกนะคะและมีการติดเชื้อซ้ำลงไปได้สำหรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ค่ะอาจจะเกิดผื่นทั่วร่างกายได้เหมือนกันเป็นบริเวณรอยพับได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบางทีในผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบบริเวณมือได้บริเวณเท้าได้ค่ะค่ะนะฮะก็เป็นทุกช่วงวัยอาการก็แตกต่างกันไปซึ่งพอเวลามีแผลแล้วเราไปแกะมันเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำเหลืองใช่ค่ะแล้วผื่นก็จะลุกลามมากขึ้นเพราะเราไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะปัจจัยที่มันทำให้เราอาการของโรคเหล่านี้มันกำเริบขึ้นล่ะคะเพราะบางทีเป็นปุ๊บมันไม่ได้หายอาจารย์เหมือนมันหายไปสงบไปหน่อยเดี๋ยวมันกำเริบขึ้นมาอีกแล้วมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้มีได้หลายอย่างเลยค่ะพี่ปอตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นบางคนแพ้ละอองเกสรแมลงขนสัตว์หรือไรฝุ่นอันนี้ก็ทำให้มีอาการคันทั่วๆได้ถ้าพี่ปอสังเกตอยู่ช่วงนึงที่ฝุ่นเยอะๆ PM 2.5 เยอะๆเนี่ยบางคนน่าจะมีผื่นขึ้นใช่ค่ะอาจารย์พีก็จะมีผื่นขึ้นตามคอตามจมูกข้างๆจมูกนะคะหรือว่าเชื้อโรคบางอย่างค่ะก็ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้นะคะจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อราแล้วก็เชื้อราบางอย่างก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้มากขึ้นอีกค่ะเราพบว่าผื่นเนี่ยมักจะขึ้นในบางฤดูกาลนะคะเช่นฤดูหนาวเพราะว่าอากาศค่อนข้างแห้งแล้วก็เย็นทำให้ผื่นเนี่ยคันมากขึ้นแล้วก็อักเสบมากขึ้นส่วนช่วงฤดูร้อนเนี่ยเหงื่อออกเยอะขึ้นค่ะก็ทำให้เกิดอาการคันได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศก็มีผลเสื้อผ้าบางอย่างค่ะเสื้อผ้าที่เป็นขุยๆอะค่ะหรือเป็นขนๆค่ะเช่นเครื่องประดับที่มีขนสัตว์บางชนิดก็จะทำให้เกิดอาการคันเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีผงซักฟอกนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ปอเคยเป็นไหมแต่อาจารย์เคยแพ้ผงซักฟอกนะคะเป็นอาจจะเป็นผงซักฟอกใช่ค่ะบางยี่ห้อบางชนิดที่อาจจะมีใช่แล้วค่ะที่อาจจะมีสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเยอะค่ะหรือว่าเราซักออกไม่หมดอาจจะมีสารตกค้างอยู่เยอะพวกน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็จะกระตุ้นได้รวมไปถึงอาหารบางอย่างอย่างในกรณีของคุณผีไฮแจ็คค่ะอาหารบางชนิดก็จะกระตุ้นให้ผื่นกำเริบได้นะคะโอ้โหนั่นค่ะเพราะอาหารนี่ลำบากเลยอาจารย์พีทเพราะว่าเราต้องรับประทานนะเนาะและอย่างคุณผีของทอดก็ไม่ได้ของมันโอ้โหลำบากมากเลยคืออย่างกรณีคุณผีไฮแจ็คที่หนักอะค่ะอาจารย์ถึงขนาดว่าต้องเอาผ้าเนี่ยมาพันไว้ที่ตัวแล้วก็นอนไม่ได้พอลุกขึ้นมาผ้าก๊อซมันแห้งก็ต้องดึงออกก็มีน้ำเหลืองอีกคือทำไมมันต้องขนาดนั้นคะมันอาการมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะคือในกรณีที่มีการอักเสบเยอะเนี่ยเราพบว่าน้ำเหลืองเนี่ยมันจะรั่วออกมาเยอะหรือถ้ามันไม่รั่วออกมาเนี่ยมันจะซึมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังนะคะก็อาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยบวมแน่นตึงได้เพราะฉะนั้นการพันผ้าเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะค่ะอันแรกก็คือพันโดยใช้ผ้ายืดที่มีแรงดันเล็กน้อยเพื่อลดอาการบวมหรือแข็งบริเวณปลายแขนปลายขานะคะช่วยให้น้ำเหลืองเนี่ยไหลเวียนเข้าสู่ระบบดีขึ้นแต่อีกอันนึงคือในกรณีที่เป็นแผลเนี่ยค่ะการทำแผลของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้หน้าแผลเนี่ยมันแห้งแล้วมันดูดติดกับก๊อซคืออย่างที่ข่าวบอกคือพอผ้าก๊อซมันดูดน้ำเหลืองแล้วมันแห้งพอเราดึงปุ๊บก็เหมือนเราไปลอกสะเก็ดออกน้ำเหลืองก็ออกมาอีกในบางกรณีใช่ค่ะเราจะพันผ้าข้างในอีกชั้นนึงหรืออาจจะเป็นผ้าที่ผสมกับพวกวาสลีนนะคะเพื่อช่วยให้เวลาที่มันแห้งแล้วมันไม่ติดกับผ้าก๊อซค่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าอาการของคุณผีเป็นยังไงแล้ววัตถุประสงค์ของการพันผ้าก๊อซเนี่ยทำเพื่ออะไรค่ะก็อย่างเห็นคนโบราณนะอาจารย์ถ้าเขาเป็นพวกน้ำเหลืองเป็นตุ่มพองอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรใบตองนะ
ปูใช่ค่ะเพราะว่าเคยเห็นคุณใบป้ตาองเนี่ยมันไม่ติดแผลไม่ติดแผลใบตองทำความใสชะอ่าดแล้วปูอย่างเงี้ยถ้าเป็นผ้าแน่ใช่นอนค่ะมันแห้งมันก็ติดเจ็บปวใดชท่รมคา่นะคุณแม่ของอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าค่สะมัยก่อนผู้ป่วยที่เป็นไข้ทรพิษค่ะอ่าใช่กค็่ะจะอาจมีารตยุ่์มฝีหนองแบบนี้เนก็าะจะให้นอนบนใบตองเหมือนกใชัน่เหมือนกันเลยคเุพณื่แอม่ไม่ก็ให้เล่านอื้ำคม่ะไม่ให้น้ำเหลืองหรือหนองเนี่ยติดไปบนผ้าปูที่นออืนค่ะมใช่แล้วก็ค่ะจะทำให้แผลแห้งเร็วขึ้นอืมแต่เข้าใจเลยค่ะถ้าเป็นถึงขนาดว่าเป็นแผลเป็นน้ำเหลืองมาพันแล้วลอกแล้วหลุดแล้วโอ้โหคงเจ็บทรมานก็ขอให้คุณผีให้แจ็คหายไวๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีอาการคล้ายแบบนี้ให้ระวังเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราแพ้อะไรเราต้องจําเลยนะจันพิษเนาะเราเคยกินอันนี้แล้ใวชมั่นแคพ่้ะหนักจะต้องไม่เผลอเลยอ่ะบางคนถึงเขาต้องจดเอาไว้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าบางทีอ่ะอาหารบางอย่างมันปะปนมาแล้วเราไปเผลอกินอ่ะแล้วเหมือนกับเหมือนจะหายแล้วต้องกลับมาตั้งต้นรักษากันใหม่เนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะอย่างคุณผีไฮอาจแจจ็ะคอตา้อหงาเปร็นสหนำัเกร็จรูปบางอย่างก็จะมีการปนเปื้อนใชของ่หลายๆอย่างจริงอคาจ่ะารย์เช่นซอสค่ะปรุงรสกอ็จะมีถั่วปนอยู่ในนั้นถูอย่างเงี้ยกค่ะบางทีคเรานแพที่้แพ้ไงถั่วเนี่ยถ้าทานนี่ลำบากเลยค่ะจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปซื้ออาหารรับประทานบางทีมันการอ่านฉลากที่ละเอียดรอบคอบเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญบางคนอ่ะเขาว่าอันนี้ไม่มีหยิบเลยแล้วกันเขาว่านี่เราก็ไม่แน่ใจเนอะเราก็ต้องดูว่ามันมีสิ่งที่เราแพ้หรือเปล่าต้องระมัดระวังเพราะเวลาเป็นแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะอ่ะผ่านไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะจันพิษขาเรื่องของค่ะพกีร่ะปดูอกสันหลังผิดรูประวังจะเปค็น่ะโรคกระดูกสันหลังคดนะคะมันเป็นได้จริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้ตอนเคยเป็นมาแล้วพี่ปอจะเป็นทอุกืโรคอะค่ะมที่อยู่ในรายการนี้ไม่เพรกาะรว่ะาอัดนนูี้กเคแลยะเอ็คกซอเรย์ไมมา่แล้ใวช่พเปี่็นปอจริงๆอาจารย์คือกระดูกสันหลังในร่างกายของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นโครงสร้างแข็งแรงปกป้องไขสันหลคัง่ะแล้วก็เส้นประสาทเชื่อมต่อกับกระโหลกศีรษะกระดูกสะบักกระดูกเชิงกรานต์และกระดูกซี่โครงนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายซึ่งหากกระดูกสันหลังของเราเกิดผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลต่อร่างกายหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโรคกระดูกสันหลังคดซึ่งโรคนี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความทรมานทางด้านร่างกายและในเรื่องของลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติไปแต่เนื่องจากรูปร่างที่เปลี่ยนไปทำให้ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ป่วยหรือมีความกังวลต่อการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอีกด้วยมันส่งผลแบบนั้นเลยนะคะพอมันทําให้รูปร่างเราเปลี่ยนไปต่างๆเนี่ยหรือว่าความแบบมันทําให้เราไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นบางคนน่ะปล่อยไม่ได้ก็ต้องมาหาคุณหมอกระดูกสันหลังคดอาจารย์อธิบายหน่อยค่ะอาจารย์พิษทำไมอยู่ๆมันคดกระไดดู้กคะมันก็ควรจะตรงอยู่ในร่องในรอยของมันทำไมมันถึงคดคได่ะ้คะกระดูกสันหลังคดเนี่ยค่ะต้องแยกนะคะบางคนอาจจะนึกถึงกระดูกสันหลังโก่งแบบในกรณีที่ผู้สูงอาอ๋อยุมทีี่เขาเรียกหลังคกระ่อดมูกอย่าองนั้นกใช่ไหมอคันะนั้นหลังค่อมใอช๋อ่ค่ะคดคือเบ้ออกข้างๆนะคะอ๋อมาเทียบกับตัวเราคือเบ้ออกอย่างนี้คไม่่ใช่ก้มไปข้างหน้าอย่างนี้อ๋อคค่ะ่ะซึ่งกระดูกสันหลังโค้งด้านข้างเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีสาเหตุนะคะพี่ปออเราพบว่าบางคนเนี่ยเป็นความผิดปกติเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะค่ะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าตอนเล็กๆเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะค่ะพอโตขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะเราจะเริ่มเห็นในช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือ10ถึง15ปีค่ะทีนี้กระดูกสันหลังคดเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากการสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกระดูกสันหลังซึ่งอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็หรือเกิดร่วมกันกับโรคทางพันธุกรรมอื่นก็ได้ค่ะค่ะและส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะเหมือนเคยคุยเคยถามคุณหมอว่าเด็กๆสะพายกระเป๋าถือกระเป๋าหรือเปล่ามีความสงสัยสาคเห่ะตุมแัต่นเดิจมากมีอะคไรวามเชื่อแบบนั้นนะใชค่ะค่ะแต่อาจเราารพย์บว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะเราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดคจ่าะกอะไรนะอคืะมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอถ้าเผื่อว่าเป็นในเด็กเล็กๆ ก็จะเจอก่อน3ขวบนะคะอืมค่ะแล้วก็ในวัยรุ่นเนี่ยก็อย่างที่บอกคือจะเจอในช่วง10ขวบขึ้นไปส่วนถ้ามีสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคของกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาทค่ะพี่ปอซึ่งโรคบางโรคเช่นโรคพันธุกรรมของโรคกล้ามเนื้อฝ่อถ้าพี่ปอเคยเห็นที่เป็นพันธุกรรมกล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยหลายคนก็จะมีเรื่องของกระดูกสันหลังที่คดงอ
อหรือว่าโก่งได้ด้วยค่ะอืมค่ะค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ใช่ค่ะมันแสดงอาการยังไงได้คะอาจารย์ที่เราบอกบ่งบอกว่าเราเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยค่ะค่ะโดยมากก็จะถ้าเราสังเกตไหล่สองข้างจะไม่เท่ากันค่ะระดับหัวไหล่เนี่ยมันจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือถ้าเราดูกระดูกสะบักเนี่ยค่ะกระดูกสันหลังสะบักสองข้างจะโป่งไม่เท่ากันข้างหนึ่งเนี่ยจะโป่งนูนขึ้นมามากกว่าอีกข้างหนึ่งหรือถ้ามันเป็นระดับการคดที่ต่ำลงมาก็จะเห็นว่าความร่องเอวอะค่ะความโค้งของเอวสองข้างจะไม่เท่ากันเหมือนเอวเราเบี้ยวค่ะนะคะหรือสะโพกเนี่ยเวลาที่เราเท้าสะโพกเนี่ยมือสองข้างที่เราวางอยู่จะอยู่กันคนละระดับกันค่ะรวมไปถึงถ้าเราให้ผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังคดลองก้มดูนะคะเราจะเห็นเลยว่ากระดูกสันหลังเนี่ยจะโค้งค่ะแล้วก็ไม่ตรงเป็นเส้นตรงแบบที่ควรจะเป็นค่ะอ๋อค่ะถ้างั้นต้องลองเช็คตัวเองดูนะคะหัวไหล่ไม่เท่ากันกระดูกสะบักข้างหลังที่เราจะเห็นนูนๆตุ่มๆข้างหลังเนี่ยมันนูนไม่เท่ากันเอวไม่เท่ากันเหมือนเอวเบี้ยวอันนี้ต้องสังเกตนิดนึงหรือสะโพกสูงต่ำไม่เท่ากันอีกแล้วน่าจะส่งกระจกหรือช่วยกันดูได้เหมือนกันนะคะอาจารย์พี่เนี่ยมีเพื่อนทักเวลายืนไหล่ไม่เท่ากันก็เลยไปนึกว่าใช่ค่ะตอนวัยรุ่นคือพอเริ่มโตเคยไปเอ็กซเรย์ว่ากระดูกคดนิดนึงนะคะก็พอฟังอาจารย์แล้วน่าจะใช่เลยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุเป็นตรงวัยเป๊ะเลยค่ะตรงวัยรุ่นตอนนี้พยายามจัดระเบียบร่างกายตัวเองโดยการเรียนโยคะก็ช่วยได้เยอะทีนี้ใครบ้างอาจารย์ที่เสี่ยงเป็นกระดูกสันหลังคดเป็นกรณีของพี่ปอเลยค่ะคือผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงจะเจอมากกว่าเด็กผู้ชายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะซึ่งการเจริญเติบโตจะเพิ่มขึ้นเร็วมากนะคะก็จะทำให้เหมือนกับเราก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเร็วขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดโรคนี้เนี่ยก็จะลดลงมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อาจจะต้องสังเกตนะคะคนในครอบครัวค่ะในครอบครัวหลายคนเนี่ยถ้ามีประวัติเป็นโรคกระดูกสันหลังคดเนี่ยบางทีก็จะผ่านทางพันธุกรรมได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะเราก็ต้องสังเกตคือเหมือนที่อาจารย์พิษพูดทุกอย่างเลยคือพี่เนี่ยอยู่ๆคือในช่วงจบป.6ม.1 นะคะแล้วอยู่ๆความสูงคือจากเกือบๆท้ายแถวอะค่ะผ่านไปปีนึงขึ้นไปอยู่เหมือนหัวแถวเลยเหมือนเราโตเร็วมากเลยใช่แต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาที่เราพบก็คือเหมือนแบบกระดูกสันหลังคดแล้วพออยู่กับเพื่อนเราสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มเราก็จะเผลอแบบค้อมตัวไปอีกบุคลิกก็เลยเนี่ยมันกระดูกสันหลังคดมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากส่วนมากมันจะเกี่ยวกับบุคลิกมันจะเกี่ยวกับใช่ไหมคะความมั่นใจต่างๆใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแก้ได้ก็ดีนะคะก็ลองสังเกตตัวเองหรือว่าบุตรหลานหรือน้องๆวัยรุ่นที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะได้ช่วยกันแก้ไขได้นะบางทีไปปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันค่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะคือตอนเด็กๆอาจารย์พี่เจาะหูไหมคะอาจารย์พี่ได้เจาะหูไหมคะพี่มาเจาะตอนโตแล้วค่ะอาจารย์พี่รู้ไหมว่าเด็กตอนโตแล้วเด็กๆแถวละแวกบ้านพี่ปอเอามาให้พี่ปอเจาะหมดเลยนะนี่เป็นมือเจาะหูนะคุณผู้ชมจริงเหรอคะจริงค่ะแต่ว่ากี่ขวบคะพี่ปอเด็กประมาณ 5-6 ขวบค่ะแต่กรณีวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือ6เดือนเขาพาลูกไปเจาะหูแล้วทีนี้แต่ละเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นคุณแม่ชาวอเมริกันค่ะลูกน้อยแบบบอก6เดือนเองคุณผู้ชมไปเจาะหูแล้วพาไปที่ร้านสักที่เขาแบบเจาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเขาก็โพสต์คลิปเป็นคลิปวิดีโอลงสื่อโซเชียลเลยนะคะจากคลิปจะเห็นว่าหนูน้อยหูร้องไห้แล้วน้องก็ดิ้นด้วยความเจ็บปวดขณะที่แม่ก็พยายามจับตัวของลูกเอาไว้ในระหว่างที่ช่างใช้เข็มเจาะหูให้โอ้ย6เดือนเล็กมากลูกหลังจากนั้นในคลิปเดียวกันก็เผยให้เห็นภาพของหนูน้อยภายหลังเจาะหูเสร็จแล้วมีต่างหูใส่เรียบร้อยพร้อมกับแคปชั่นในรูปที่ระบุว่าหนูน้อยแฮปปี้หรอหลังจากคลิปวิดีโอถูกแพร่ออกไปก็มีคอมเมนต์ที่พากย์วิจารณ์เกี่ยวกับการกระทำของแม่เด็กที่พาลูกสาวไปรับความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นโดยบอกว่านี่มันแย่มากและแม่เด็กก็ยิ้มด้วยน่าสงสารเด็กอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆนะฮะนอกจากนี้อีกรายก็บอกว่าเห็นลูกน้อยโดนคนแปลกหน้าเอาเข็มเจาะเข้าไปที่หูไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอและนี่ควรจะผิดกฎหมายเด็กควรมีสิทธิ์ได้เลือกเองว่าต้องการหรือไม่ในวัยที่
พวกเขาสามารถรับรู้ได้นะคะอย่างไรก็ดีมีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกล่าวในทำนองว่าเด็กไม่จำเด็กจำไม่ได้หรอกและจากนั้นแม่ของเด็กรายดังกล่าวก็เข้ามาโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นสนับสนุนความคิดเห็นนี้ระบุว่าเธอไม่รู้เลยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้น555กรณีดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าประสบการณ์ของเด็กครั้งนี้จะตราตรึงอยู่กับเด็กและอาจก่อให้เกิดปัญหาในวัยผู้ใหญ่ไม่ว่าพวกเขาจะมีความทรงจำหรือไม่แต่ร่างกายของเขาจำได้ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการพาลูกไปเจาะหูให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ตอนยังเล็กเป็นความคิดที่เจ๋งเพราะความเจ็บปวดจะได้หายไปเร็วและจำไม่ได้แต่ผู้ปกครองต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดอันนี้สำคัญและไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะคะโอ้อาจารย์พิษขาไม่ทราบว่าน้องจอยอยากเจาะหูหรือยังคิดว่ายังนะคะคือระดับอายุอย่างน้องจอยก็ยังไม่ควรด้วยซ้ำนะคะคืออันตรายจากการไม่แน่ใจว่ามันมีอายุแค่ไหนที่เราจะสามารถเจาะหูเด็กได้เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเด็กแต่ว่าพี่จำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนสนิทพิษที่เป็นคุณหมอด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นคนอินเดียค่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนอินเดียตอนที่เบบี้น้อยเขาเกิดที่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจอดตั้งแต่เกิดเลยนะคะใช่วัฒนธรรมของบางชาติบางประเทศเขาจอดแล้วเขาเหมือนเขาก็จะมีวิธีการมียามีอะไรของเขาสักอย่างนึงอะค่ะที่เขาแบบซัพพอร์ตเวลาเด็กเจาะหูอะไรเงี้ยนะอาจารย์เนาะใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ช่างสั่งตอบนะคะเขาให้คุณหมอเด็กที่นู่นเนี่ยที่เป็นคนอินเดียเหมือนกันเนี่ยที่รู้ประเพณีอะค่ะเจาะให้เลยก็ยังสบายใจเพราะคุณหมอเจาะให้ใช่ค่ะเราเทียบกันเหมือนเด็กผู้ชายที่ออกมาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีหรือเปล่านะคะนั่นสิอาจารย์มันมีอันตรายอะไรบ้างไหมคะสำหรับการเจาะหูกับเด็กเล็กๆแบบนี้ค่ะอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยปัญหาที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะที่อาจารย์ค่อนข้างกังวลจากการฟังก็คือเรื่องของการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราทำไม่สะอาดพอแล้วเด็กดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยบริเวณที่เราทำความสะอาดไว้แล้วมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้ใหม่ด้วยหลังจากที่แบบมือน้องมาโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงต่างหูเนี่ยค่ะโดยปกติถ้าเราจะเอาต่างหูชนิดไหนที่จะมาใช้เจาะเข้าไปต้องผ่านการแพร่เชื้อก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันจะต้องทำถ้าเป็นภาษาคุณหมอก็เรียกว่าสเตอร์ไลน์มากๆสะอาดมากๆเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือมีน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเด็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเสี่ยงกับการติดเชื้อได้ง่ายอยู่แล้วจริงค่ะนะคะแล้วก็ของพวกนี้ก็เป็นโลหะเป็นของแปลกปลอมด้วยนะคะในบางคนอาจจะมีอาการแพ้ต่างหูได้ค่ะพี่ปอผู้ใหญ่ยังแพ้อย่างยิ่งค่ะค่ะต่างหูที่มีส่วนผสมของนิกเกิลค่ะค่ะใช่ซึ่งอันนี้จะทำให้ต่างหูมันแวววาวก็อาจจะทำให้น้องเจ็บได้เพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าจะใช้ต่างหูชนิดไหนแล้วก็จะมีน้องบางคนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเจอในผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็คือเจาะไปแล้วกลายเป็นแผลเป็นนูนที่เราเรียกคีลอยด์ค่ะแทนที่จะได้รูหูกับได้ตุ่มเนื้องอกขึ้นมาอันนี้ก็รักษานานแล้วรักษายากด้วยเช่นเดียวกันค่ะพี่ปอโอ้โหคือมัน6เดือนมันเล็กเกินไปในความรู้สึกของพี่ปอนะคะขนาดผู้ใหญ่เองอ่ะเราสังเกตว่าบางคนเจาะหูยังแพ้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเจาะเอาไว้เนี่ยเขาก็จะใส่ก้านกระเทียมนะถ้าเป็นแบบโบราณนะอาจารย์หรือว่าถ้าเป็นร้านที่รับเจาะหูเนี่ยเขาจะให้ก้านต้องเป็นทองหรือเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นของแท้อย่างเงี้ยก็จะไม่มีอาการแพ้แต่ขนาดนั้นบางคนก็ยังมีแพ้ใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเจ็บปวดทรมานเพราะยังเล็กเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเกิดอาการแพ้นี่คือมันน่ากลัวจริงๆนะคะใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยแผลมันจะสามารถหายได้เองเนื่องจากว่าเราบอกว่าเด็กๆเนี่ยการประสานของเนื้อเยื่อจะค่อนข้างเร็วนะคะถ้าไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราแพ้ส่วนประกอบของต่างหูเนี่ยอันนี้จะลำบากแล้วก็น่าสงสารน้องน้อยมากเลยค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกโตก่อนแล้วเราถามเขาว่าอยากเจาะไม่เจาะเด็กหลายๆคนเขาก็ชอบความสวยความงามอันนั้นคือเขาโตเขาบอกได้แล้วเขาอยากเจาะถูกค่ะแล้วถ้าเกิดมันกลับมาแพ้มันอักเสบมันเจ็บเขาพูดได้เขาบอกได้ว่าเขาเจ็บแต่เนี้ย6 เดือนเนี่ยถ้าเกิดอักเสบเจ็บขึ้นมาเขายังพูดไม่ได้ไงคะ
กังวลตรงนี้ใช่ไหมคะเกิดติดเชื้อหรือเป็นไข้เป็นอะไรมาติดเชื้ออาจจะมาจากการเจาะหูแล้วเขาก็บอกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องดูไว้เลยแหละว่าบางทีอันนี้ที่เขามีคนคอมเมนต์ว่าบางทีเรื่องแบบนี้มันต้องให้สิทธิ์ของลูกในการเลือกไหมคือใช่ค่ะอันนี้เราใช้สิทธิ์ของความเป็นแม่เป็นอะไรที่จำเป็นกับอันตรายกับชีวิตอย่างเช่นการฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเราต้องเลือกให้เด็กถูกต้องว่าเด็กต้องได้รับวัคซีนก็คือเป็นการเอาเข็มจิ้มเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นเจาะหูเนี่ยมันไม่เจาะมันไม่ได้ทำให้เป็นอะไรมันไม่จำเป็นไงคะไม่จำเป็นค่ะอาจจะรอให้น้องเขาโตสักนิดนึงแล้วเลือกพิจารณาดูเองก็ได้นะคะใช่วัคซีนมันเป็นสิ่งจำเป็นขนาดเราพาลูกไปฉีดวัคซีนอาจารย์รู้ว่าแบบพยาบาลจะฉีดให้เรายังรู้สึกเข็มจะจิ้มเนื้อลูกเรายังมีความรู้สึกว่าโอ๊ยสงสารกังวลลูกร้องไห้แต่นี่คือแบบโอ้โหแบบเจาะหูนี่เจ็บนะคะฉีดวัคซีนมันจึ๊กเดียวจะเจาะหูเพราะเคยเจาะให้เด็กๆมาแล้วค่ะอันนั้นถามความสมัครใจเด็กๆเด็กๆบอกอยากสวยให้พี่ปอเจาะให้พี่ปอเจาะเลยค่ะจิ้มเลยดูเหมือนลักษณะคือพี่ปอนี่ก็เป็นคนซาดิสพอสมควรดีเดียวแล้วพี่ปอต้องทายาชาก่อนให้น้องไหมคะไม่มียาชาสมัยก่อนเขาแบบเช็ดแอลกอฮอล์ใช้น้ำแข็งให้ชาเสร็จแล้วรีบเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็รีบจิ้มแบบแล้วก็จิ้มเลยก็ไม่แนะนำนะคะให้ไปเจาะเองแบบนี้ไม่แนะนำอย่าทำแบบพี่ปอเด็ดขาดไปร้านที่เขาได้มาตรฐานนะคะตอนนั้นก็อาจจะแบบให้คุณหมอเจาะให้ดีกว่าค่ะสะอาดด้วยใช่ค่ะอย่ามาพึ่งหมอปอแบบนี้นะคะหมอปอเดี๋ยวคล้ายๆกับหมอปลาแล้วทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ขาเราผ่านไป3เรื่องก่อนที่จะไปเรื่องช่วงหน้าเรื่องของการทำหมันเราอัปเดตผู้ติดเชื้อโควิดใหม่นะคะวันนี้นะคะก็ยังขึ้นที่เลข2หลัก 20,000 ขึ้นอยู่เลยนะคะ 21,379 รายเป็นยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันนี้ค่ะติดเชื้อใหม่เนี่ย 28,95 รายติดเชื้อภายในเรือนจำต้องขังนะคะที่ต้องขังนี่484รายผู้ป่วยสะสมตอนนี้ของเราไปที่ 685,821 รายแล้วนะคะหายป่วยกลับบ้านไปวันนี้เยอะอยู่ค่ะ 22,172 รายหายป่วยสะสมไป 468,478 รายค่ะแต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ตัวเลขเยอะเหมือนกัน 212,926 รายผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้หนักเหมือนกันคุณผู้ชมนะคะ191รายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเข้าใจว่าต้องระวังวันนี้เป็นนิวไฮทั้ง2ตัวเลขเลยใช่มั้ยคะทั้ง2ตัวเลขค่ะถูกค่ะเป็น 20,000 กว่าที่เราติด 20,000 มา3วันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นิวไฮของ 20,000 ขึ้นและ 21,000 กว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เกือบใกล้ๆ200แล้วอ่ะอาจารย์พิษนะคะแล้วก็ยอดจังหวัดที่ติดนะคะก็แน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับ1ยอดสะสมของกรุงเทพไป 17,000 แล้วนะคะเยอะมากจริงๆแล้วก็ไล่เรียงกันมานะคะหลายจังหวัดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นระวังตัวเองให้ดีๆเลยนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ถ้าหากมีโอกาสฉีดวัคซีนฉีดเลยค่ะวัคซีนอะไรก็ได้นะคะถือว่าอย่างน้อยเรามีอาวุธติดประจำกายของเราอยู่อย่างนึงแล้วก็คือวัคซีนนะคะดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยนะคะนี่ค่ะสัดส่วนประชากรในการฉีดวัคซีนของเราเรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะยังไงก็ต้องเร่งฉีดกันอย่างเต็มที่นะคะพวกเราต้องรอดค่ะอาจารย์พิษขาใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ keep social distancing ค่ะต้องค่ะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือยังไม่ฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่เราแนะนำให้ทุกคนทำนะคะค่ะเราเห็นใจคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะอาจารย์พิษเองเนี่ยผู้ชมอาจจะเห็นว่าจัดรายการมาจากที่บ้านแต่จริงอาจารย์ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงกลับที่บ้านแล้วเราก็พุ่งกลับไปใช่คุณหมอทำงานคุณหมอทุกท่านทำงานที่บ้านไม่ได้หรอคะยังไงคุณหมอทุกท่านก็ต้องมาทำงานที่โรงพยาบาลเพราะนั้นร่วมกันใช่ค่ะแม้กระทั่งการทำ home isolation ในการก็ต้องเข้ามาติดต่อผ่านระบบในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะเอาละค่ะอาจารย์ขาบางคนเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้มันมีโควิดแบบนี้รู้สึกว่าไม่อยากมีลูกเลยอ่ะบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่คุมกำเนิดก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นมีแล้วทำหมันดีกว่าเพราะรู้สึกโลกมันไม่น่าอยู่เลยนะคะทั้งปัญหาสังคมเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาด ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ช่วงหน้าเราคุยกันถึงเรื่องของการทำหมันค่ะใครที่กำลังคิดตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะทำแบบไหนดีนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์โอค่ะ
Health Talkคุณผู้ชมคะหนึ่งในวิธีการคุมกำเนิดที่ได้ประสิทธิภาพสูงประหยัดแล้วก็ปลอดภัยมีอัตราการล้มเหลวก็คือทำให้เกิดการตั้งครรภ์น้อยมากก็คือเรื่องของการทำหมันหญิงนะคะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงได้โดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำหมันดีไหมยังมีความกังวลหรือความกลัวอยู่วันนี้จะคุยเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำหมันเราเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะสวัสดีจันโอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้อาจารย์โอก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะนั้นอาจารย์โออาจารย์พิษอยู่ที่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องสวมแมสเราคุยกันได้3คนเกี่ยวกับเรื่องของการทำหมันอาจารย์พิษถามอาจารย์โอก่อนได้เลยค่ะอยากให้อาจารย์โอเล่าให้ฟังค่ะว่าการทำหมันในผู้หญิงเนี่ยคืออะไรค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังทำหมันกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีการคุมกำเนิดในปัจจุบันใช่ไหมคะอาจารย์โอค่ะค่ะก็การทำหมันนะคะก็ชื่อจริงๆตรงไปตรงมาก็คือการคุมกำเนิดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการคุมกำเนิดชนิดถาวรนะคะมีข้อดีก็คือเป็นการผ่าตัดหลักการก็คือเราจะเป็นผ่าตัดนะคะผ่าตัดตรงบางส่วนของท่อนำไข่เหมือนตัดทางเชื่อมนะคะไม่ให้ตัวอสุจิเนี่ยไปเจอกับไข่ท่อนำไข่เนี่ยจะเป็นส่วนที่ต่อมาอยู่ข้างๆของตัวมดลูกนะคะเป็นเส้นยาวๆแล้วเป็นอวัยวะที่นำพานะคะอสุจินะคะไปหารังไข่ที่บริเวณข้างๆตัวมดลูกนะคะอย่างที่ในภาพโชว์เลยเนาะค่ะก็เราก็จะตัดปุ๊บสะพานนี้ก็จะขาดทำให้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์นะคะก็คืออสุจิจากฝ่ายชายเนี่ยจะไม่สามารถว่ายไปถึงไข่ได้ค่ะคือตัดสองฝั่งเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะตัดสองฝั่งเราก็จะไม่เจอกันค่ะค่ะทีนี้มันมีแบบนี้ค่ะอาจารย์การทำหมันเนี่ยบางคนก็ทำหลังคลอดเลยไหนๆคลอดลูกเสร็จขอทำหมันไปเลยที่เขาเรียกว่าทำหมันเปียกหรือการทำหมันก็คือในช่วงที่ไม่ใช่หลังจากคลอดอ่ะคือเลยรอระยะเวลาก็คือการทำหมันแห้งเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะหลายๆคนยังสงสัยตรงนี้อยู่อะค่ะศัพท์ทั่วไปนะคะจะมีทำหมันเปียกแล้วก็ทำหมันแห้งนะคะหมันเปียกเนี่ยโดยความเข้าใจก็คืออันนี้เป็นคนไข้จะเรียกเนาะก็คือการทำหลังหมันหลังคลอดบุตรนะคะซึ่งมีข้อดีก็คืออย่างเช่นคนไข้มาผ่าตัดคลอดบุตรใช่ไหมคะเหมือนผ่าซีซ่าเนี่ยแหละแล้วก็ทำหมันไปด้วยเลยทีเดียวอันนี้ก็คือมีข้อดีก็คือแบบเจ็บตัวครั้งเดียวนะคะแล้วก็พวกสรีระหลังคลอดเนี่ยจะทำให้เราเนื่องจากมดลูกเราโตใช่ไหมคะเราต้องแบกลูกเรา 2-3 กิโลเนี่ยบวกกับน้ำข้ามบกรกอีกเนี่ยมดลูกก็จะโตขึ้นมาชนกับเหมือนกระบังลมนะก็คือโตเต็มท้องนะคะพอหลังคลอดปุ๊บมดลูกเราก็จะหดลงไปเหลือบริเวณใต้สะดือนะแต่ว่าก็คือยังใหญ่กว่าปกติอันเนี้ยไม่ว่าจะอวัยวะต่างๆท่อนำไข่เองก็คือจะมีความใหญ่โตนะก็ทำให้เวลาเราทำหมันหลังคลอดเนี่ยก็จะง่ายนะคะในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้ผ่าตัดคลอดก็คือคลอดเองทางธรรมชาตินะคะก็เราก็จะเว้นระยะสักประมาณ12-48ชั่วโมงก็คือภายใน2วันหลังคลอดบุตรเนี่ยก็เราก็จะให้คุณแม่ทำหมันโดยการเปิดแผลเล็กๆที่ใต้สะดือนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้มดลูกเราจะยังลอยอยู่มดลูกก็คืออยู่บริเวณใต้สะดือแล้วเราก็พยายามสาวท่อนำไข่สองข้างมาตัดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำหมันเปียกนะส่วนการทำหมันแห้งเนี่ยก็คือเราจะทำในกรณีที่ห่างจากการคลอดบุตรไปแล้วนะอย่างน้อยก็สักประมาณ6เดือนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่บางคนอาจจะไม่แน่ใจเช่นบางคนอยากมีลูก2คนนะคะแล้วเราก็อาจจะรอให้ลูกเราโตในระดับนึงก่อนเช่นสัก 2-3 ขวบ 4-5 ขวบแล้วเราค่อยดูว่าลูกเราแข็งแรงดีแน่และเราค่อยพิจารณาทำหมันอันนี้ก็สามารถทำได้แต่จะแตกต่างกันก็คืออันนี้คือมดลูกมันจะอยู่ในระดับปกติก็คือเป็นมดลูกเล็กๆท่อน้ำไข่เล็กๆซึ่งจะมุดอยู่ในอุ้งเชิงกรานเวลาทำจริงๆโดยพื้นฐานก็ค่อนข้างยากกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งคืออวัยวะเนี่ยมันจะเล็กลงตามเขาเรียกว่าตามสรีระของผู้หญิงปกตินะคะอันดับที่สองคือถ้าจะทำก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะว่าเราเป็นคนปกติแล้วเราต้องมาดมยาสลบเพื่อผ่าตัดอันนี้ก็จะมีทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนก็ต้องเจ็บตัวพักฟื้นตามปกติแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลเวลาเราทำหมัน
แห้งก็คือช่วงที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยโอกาสในการที่เราจะหมั่นหลุดหรือว่าคือตั้งครรภ์ภายหลังการทำหมันเนี่ยจะสูงกว่าทำหมันเปียกหรือว่าหมันหลังคลอดค่ะเอ๊แต่มันก็ตัดข้อดีข้อเสียต่างกันเลยเนาะอาจารย์แต่มันก็ตัดท่อนำไข่เหมือนกันนะคะมันมีโอกาสหลุดได้เหรอคะค่ะก็คือโดยข้อมูลสถิตินะคะอันนี้คือจากการศึกษาเลยเหมือนเอาคนไข้ที่ทำหมันมาทั้งหมด 1,000 คนแล้วติดตามไปเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องว่าเขาสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมจริงๆต้องบอกพี่ปอก่อนนะคะว่าในการคุมกำเนิดทุกวิธีบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% แต่ว่าจะมีความแตกต่างมากมายแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยก็คือจริงๆตั้งครรภ์ได้3ใน100ก็คือ 3% ถ้าใช้ถุงยางอนามัยก็เป็น 10% ค่ะนะคะแต่ว่าทำหมันเนี่ยก็คือประมาณตีง่ายๆคือ1ใน 1,000 ก็คือ 0.1% ค่ะหลุดได้เหมือนกันใช่หลุดได้ก็คืออาจจะมีคือจริงๆขั้นตอนคือเราตัดท่อนำไข่แล้วเนาะตัดปุ๊บมันก็จะแยกออกจากกันนะคะบางทีมันอาจจะมีรูรั่วเล็กๆแบบฝั่งนี้มีรูรั่วด้วยฝั่งนี้มีรูรั่วด้วยที่ทำให้อสุจิอสุจิตัวน้อยเนี่ยสามารถวิ่งผ่านสะพานอันนี้ได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะโอ้โหหนูมีความแข็งแรงและอึดมากลูกถ้าหลุดจากการหมั่นได้เนี่ยใช่ก็คือเป็นได้แต่น้อยค่ะน้อยประมาณสักหนึ่งในพันนะคะค่ะแล้วในกรณีที่เขาบอกว่าหมันหลุดอย่างนี้ล่ะอาจารย์โอคืออะไรคะจริงๆคือเราไม่ได้หลุดหรอกก็คือเป็นมันไม่ได้หลุดใช่ไหมเพราะเราผูกแล้วเราตัดมันขาดไปแล้วใช่คือหลักการก็คือมันเหมือนมีท่อนำไข่ที่ชนกันแบบนี้เนาะเวลาเราทำเราก็จะผูกปุ๊บเราก็ตัดสองอันนี้ให้แยกจากกันมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ท่อนำไข่เราก็จะแยกจากกันเนาะเราก็จะอันนี้คือวิธีการทำผ่าตัดทำหมันโดยปกตินะคะแต่ว่าพวกหมันหลุดอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนคำเรียกมากกว่ามันก็เป็นหนึ่งในสถิติว่าถึงทำหมันแล้วก็ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% เนาะแต่บางทีอาจจะพูดต่อคนให้ยากคุณหมอบางคนอาจจะใช้คำว่าหมันหลุดเป็นต้นเนาะไม่ได้หมายความว่าที่เราไปมัดมันเอาไว้หลุดออกจากกันอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะนะคะโอ้คิดว่าไปผูกไว้อาจารย์แต่เราเคยได้ยินเหมือนแบบถ้าไม่ตัดมันมีแบบผูกเอาไว้ไหมคือเหมือนหมันทำทุกคราวแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราจะผูกและตัดด้วยค่ะพี่ปออ๋อจะไม่มีไว้ผูกไว้เฉยๆถูกไหมฮะมีบางกรณีเช่นกรณีเราทำหมันแห้งนะคะก็คือในคนไข้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เนาะมดลูกเล็กๆนะคะเราจะมีให้คนไข้เลือกว่าจะเปิดหน้าท้องซึ่งเปิดหน้าท้องเนี่ยก็จะทำลงแผลเหมือนการผ่าตัดคลอดแต่แผลเล็กกว่าประมาณสัก 3-4 เซนค่ะตรงหัวแนวนะคะเป็นแนวบิกินี่เหมือนกันหรือจะทำเป็นผ่าตัดส่องกล้องก็ได้ซึ่งการผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยจะใช้แค่รูเดียวอันนี้เหมือนที่กราฟิกโชว์แล้วเราก็เข้าไปอันนี้เราอาจจะไม่ได้ตัดแล้วเราอาจจะแค่จี้ทำลายหมายถึงว่าจี้ทำลายท่อนำไข่สักส่วนหนึ่งสัก 2-3 เซนเพื่อทำให้ท่อนำไข่มันตันอันนี้เราก็จะเรียกว่าการทำหมันโดยการส่องกล้องอาจจะไม่ได้มีการผูกจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ทีนี้หลายๆคนบอกว่ายังมีความเชื่อเนาะว่าถ้าเกิดทำหมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนไปผู้หญิงบางคนถึงไม่ยอมทำหมันก็จะให้คุณผู้ชายเนี่ยไปทำไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นยังไงอาจารย์มันเกี่ยวกันไหมต้องอันนี้โดยส่วนตัวนะคะที่เคยไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนาะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งคือต้องพูดตรงๆคือคนกรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอคนทำหมันเท่าไหร่เพราะว่ากว่าเราจะมีลูกเนี่ยอายุเยอะ yeah. นะอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำหมันก็ได้หนึ่งพอเรามีลูกอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะแข็งแรงไหมแล้วก็ในฐานะในคนเมืองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีลูก5คน4 5คนเหมือนคนต่างจังหวัดจะมีคน2คนแล้วเราก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำหมันไหมจนกว่าเราจะมั่นใจแหละว่าลูกเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมเพราะว่าพอคนกรุงเทพมีลูกอายุเยอะเงี้ยก็อาจจะกังวลว่าลูกจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าซึ่งบางทีต้องดูในระยะยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันนี้ก็คือจะเป็นพฤติกรรมคนกรุงเทพถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยท้อง3ท้อง4เราก็ต้องแนะนำแล้วว่าจะทำหมันไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า
คนไข้มีประวัติว่าคลอดบุตรหลายคนแล้วเนี่ยในอนาคตท้อง5ท้อง6เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างกับตัวคุณแม่เช่นการตกเลือดหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกส่วนใหญ่คนไข้ก็จะกลัวนะคนไข้จริงๆกลัวบอกว่าเหมือนมีความเชื่อว่าการทำหมันเนี่ยเหมือนจะเป็นการตอนในสัตว์ก็คือจะทำให้มีอ้วนอารมณ์ทางเพศเสียไปเดี๋ยวสามีจะเบื่อเดี๋ยวจะไปมีภรรยาน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ที่เคยสัมผัสมานะคะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วกลไกคือเราตัดท่อนำไข่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับรังไข่ตัวที่สร้างฮอร์โมนใดๆเลยเพราะว่าเหล่านั้นที่คนไข้กลัวเช่นอ้วนขึ้นไหมอารมณ์ทางเพศเป็นยังไงจะสุขภาพไม่ดีตอนแก่ไหมไม่ได้สัมพันธ์กับท่อนำไข่ที่เราตัดเลยแล้วเราตัดเนี่ยตัดก็แค่ตัดบางส่วนด้วยซ้ำพวกเขาเรียกว่าสุขภาวะโดยทั่วไปของเพศหญิงเนี่ยจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงที่ผลิตจากรังไข่มากกว่าซึ่งการทำหมันไม่ได้รบกวนอะไรใดๆเกี่ยวกับบริเวณรังไข่เลยค่ะเกี่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นรังไข่ก็ยังอยู่มดลูกก็ยังอยู่ก็แปลว่าคนที่ทำหมันแล้วก็ควรจะต้องมีประจำเดือนตามปกติใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งต้องเลือกวิธีการคุมกำเนิดเนี่ยค่ะอาจารย์ใครบ้างที่เหมาะที่จะเลือกวิธีการทำหมันแบบนี้มากกว่าวิธีอื่นคะอาจารย์จริงๆก็ต้องบอกว่าการทำหมันถาวรนะคะก็คือการผ่าตัดเนี่ยมันมีได้สองแบบก็คือทำในผู้หญิงซึ่งก็คือการปรับท่อนำไข่แบบนี้นะคะอันอีกอันนึงก็คือการทำในพันหมันในผู้ชายซึ่งการทำหมันในผู้ชายเนี่ยจะแค่เหมือนฉีดยาชาแล้วกรีดแล้วผูกท่อตรงต้นขั้วของบริเวณลูกอัณฑะนะคะนิดเดียวเองแผลเล็กกว่าทำง่ายกว่านะคะประสิทธิภาพพอๆกันกับการทำหมันหญิงกลไกหรือว่าสิ่งที่จะมีผลกระทบหรือว่าส่วนในการตัดสินใจของคุณแม่ว่าจะทำหมันไหมจริงๆก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่เลยว่าอยากมีลูกกี่คนวางแผนครอบครัวอย่างไรนะคะแล้วก็เราเหลือเขาเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์อีกนานไหม อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราสมจะมีส่วนในการช่วยเราในการคุมกำเนิดคือเช่นถ้าเรามีลูกคนสุดท้ายตอนอายุ40เราเหลือภาวะเจริญพันธุ์อีกแค่10ปีอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพิจารณาว่าเราอาจจะใช้เป็นพวกฮอร์โมนคุมกำเนิดก็ได้ค่ะซึ่งเราก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นฝังยาหรือว่าใส่ห่วงคุมกำเนิดเนี่ย2วิธีนี้เนี่ยจริงๆประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดดีกว่าการทำหมันอีกค่ะค่ะอาจารย์โอมีข้อจำกัดไหมว่าคนที่ทำหมันเนี่ยโรคประจำตัวอะไรต่างๆหมายถึงว่าหมันแห้งนะคือตอนนี้พอฟังแล้วมีลูกพอแล้วล่ะอยากทำหมันละจะต้องดูอะไรบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีนะคะหลักๆเลยเราก็จะดู1คือโรคประจำตัวของคนไข้นะว่ามีความเสี่ยงกับการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนอันดับที่สองก็คือดูประวัติอันโชคโชนของการผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกรานเช่นถ้าคนไข้เคยผ่าตัดต่อลำไส้ไส้ติ่งอักเสบ อย่างเงี้ยค่ะที่จะมีพังผืดบริเวณท่อนำไข่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าการผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันดูยากก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อประเมินความเสี่ยงสองเพื่ออาจจะนำเสนอทางเลือกอื่นๆที่อาจจะปลอดภัยมากกว่าค่ะนะคะหลังจากผ่าตัดไปแล้วจันโอตัดสินใจทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันพักฟื้นนานไหมแค่ไหนถึงแบบบางคนบอกว่า มีสามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ตรงไหนแล้วต้องพักฟื้นนานขนาดไหนประมาณนี้ค่ะอาจารย์คือจริงๆถ้าต้องมาทำหมันเอาหมันหลังคลอดก่อนนะหมันหลังคลอดเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มเวลาในการพักฟื้นหรืออยู่โรงพยาบาลของคุณแม่ก็คือจะเท่ากับการคลอดปกตินะคะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแม้ว่าจะคลอดธรรมชาติก็พักฟื้นเท่ากันนะคะส่วนถ้าเป็นการทำหมันแห้งเนี่ยก็ถ้าเปิดหน้าท้องเราก็จะประเมินเหมือนคนไข้เข้ามารับการผ่าตัดใหญ่นะคะเพราะว่าแผลมัน 3-4 เซนก็คือเท่ากับการผ่าตัดใหญ่เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นผ่าตัด2กล้องเนี่ยระยะการพักฟื้นในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะสั้นกว่าที่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะอ๋อแต่หมายความว่าถ้าเกิดเป็นหลังคลอดเลยเนี่ยก็ชับพักฟื้นเหมือนเราพักฟื้นหลังคลอดเหมือนคลอดปกติคลอดลูกปกติใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดทำหมันแห้งก็จะต้องดูประเมินอีกทีนึงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับวิธีการ
เปิดหน้าท้องแหละก็คือถ้าเปิดหน้าท้องใหญ่คนไข้ก็จะเจ็บเยอะก็อาจจะต้องมีการพักฟื้นที่ยาวนานกว่าการผ่าตัด2กล้องค่ะน่าจะสักประมาณกี่เดือนอาจารย์ถึงหายโอ้จริงๆก็สัก1เดือนเดือนนึงก็น่าจะกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะแล้วการมีเพศสัมพันธ์ก็ปกติไหมคะจริงๆปกติได้เลยค่ะก็มันจะไม่เหมือนการทำหมันชายเนาะหลังทำหมันหญิงเนี่ยโดยทฤษฎีเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีผลต่อการคุมกำเนิดทันทีนะคะเพราะว่าเราไม่มีไข่ท้อค้างอยู่ในท่อนำไข่เหมือนผู้ชายถ้าเป็นเพศชายการทำหมันผู้ชายเนี่ยเราตัดท่อนำอสุจิเราต้องเว้นการคุมกำเนิดอย่างอื่นเช่นใส่ถุงยางไปเพิ่มอีก3เดือนเพราะว่าของคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะมีน้ำอสุจิค้างอยู่ในท่อของเขาของผู้หญิงเนี่ยจะมีผลทันทีที่ผ่าตัดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกให้ทางฝั่งผู้ชายทำหรือผู้หญิงทำอันนี้ก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแล้วแต่ครอบครัวตัดสินใจใช่แล้วแต่การเจรจาค่ะไม่ใช่ว่าผู้ชายทำดีกว่าผู้หญิงทำด้อยกว่าผู้หญิงทำดีกว่าไม่เลยใช่ไหมฮะก็คุมกำเนิดได้เหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือเสริมนิดนึงก็คือเวลาจะให้คุณแม่ทำหมันเนี่ยในปัจจุบันตัวใบยินยอมเนี่ยจะต้องมีสามีรับทราบด้วยคุณแม่จะแอบทำหมันเองไม่ได้นะคะต้องเป็นเหมือนอันนี้มันเป็นเรื่องการวางแผนครอบครัวเนี่ยเพราะงั้นต้องคุยกันทั้งสามีและภรรยามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งคู่แต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เราอาจจะแนะนำคนไข้ทำหมันเนี่ยไม่ให้แนะนำในช่วงหลังคลอดทันทีอาจจะแนะนำตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์เนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าคุยกันก่อนเขามีข้อมูลเหมือนกันว่าเรามาถามคุณแม่หลังคลอดไปว่าทำหมันไหมแนวโน้มคุณแม่จะอยากทำหมันเพราะมีความเจ็บปวดจากการคลอดอาจจะเหมือนเข็ดกับการคลอดในครั้งนั้นซึ่งอันนี้อาจจะมีผลในการตัดสินใจแล้วอาจจะมีผลทำให้คุณแม่ต้องมาแก้หมันในอนาคตคือถ้าเราทำหมันแล้วเนี่ยมันเป็นการคุมกำเนิดชนิดถาวรนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขเช่นในอนาคตเราแต่งงานใหม่อยากมีครอบครัวใหม่เนี่ยเราต้องมาผ่าตัดแก้หมันซึ่งผลสำเร็จเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือไม่สามารถเบิกอะไรได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราต่อหมันไม่สำเร็จการที่คุณแม่จะมีลูกกับครอบครัวใหม่หรือว่าอาจจะมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือต้องทำเด็กหลอดแก้วไปเลยซึ่งอันนี้ก็จะมีราคาที่แพงนะคะเพราะจริงๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่อายุน้อยกว่า30ปีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แนะนำให้ทำหมันในคนไข้ที่อายุค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะอาจารย์โอเพราะบางทีเราไม่รู้เหตุการณ์อนาคตไงคะจริงอย่างที่อาจารย์โอว่าเราเจอมาเยอะละพอมีลูกปุ๊บเลิกกับสามีคนนี้ไปใช่ไหมคะพอไปแต่งงานใหม่ก็อยากจะมีลูกกับสามีอีกสักคนนึงแต่ปรากฏว่าอ้าวทำหมันไปแล้ว หรือก็จะมีหลายๆครอบครัวที่พอมีลูกคนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะคะเราก็ไม่ได้แช่งว่าเกิดอะไรไปปุ๊บแต่ทำหมันไปแล้วไม่มีโอกาสมีลูกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยต้องพิจารณาต้องคิดให้ตัดสินใจให้ดีเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยกลับมาแก้อาจารย์บอกมันก็ไม่ใช่ง่ายมันก็จะไม่ใช่มีได้ง่ายๆนะคะแต่วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะพอสมควรเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์โอมาให้ความรู้เรื่องของการทำหมันนะคะให้เราได้ตัดสินใจกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์โอมาแล้วก็จะคุยเพลินทุกทีคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาใหม่นะอาจารย์พิษด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วค่ะอาจารย์พิษอาจารย์โอและดิฉันลาไปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ